ไข่สองฟองไปเลยโอเคสวัสดีค่ะเหมือนน้ำซุปมันไม่ร้อนใช่แหละยังอุ่นๆอยู่ผักสดๆกะหล่ำนะคะก๋วยจั๊บจับพี่ต่อยค่ะกินกับลุงแอดจ้ะสวัสดีจ้าคนสวยตาเอ๋สวัสดีค่ะมากินก๋วยจั๊บกันเย็นกันลุงเอาช้อนนั่นดิตักให้มาพอไหมมาเผ็ดๆเลยมีกระเทียมเจียวด้วยคันคอแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้มันกวนมันเปื้อนอะไรอ่ะเขาบอกว่าคันคอใช่ไหมแต่มันอดไม่ได้อ่ะอร่อยอร่อยลุงแอดบอกอร่อยข้าวกันมาค่ะเผ็ดเผ็ดมาจ้ะคนคิดถึงอย่าใส่เยอะระคายคอนึกแล้วว่าต้องมีคนพิมพ์ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณมากๆเลยความเผ็ดโรยผักค่ะขอบคุณค่ะคิดถึงจ้ะโลครับอ๋ออย่าเล็กเหรอกินยาแล้วมาดูไลฟ์สดเลยจ้ามาดูไลฟ์สดเลยจ้ามาดูไลฟ์สดเลยจ้าโอ้ยังมันมีปูนอยู่วันสองวันไม่หมดก็ขึ้นขาดความเปรี้ยวความเปรี้ยว อยากจะกินอะไรเผ็ดๆอ่ะจริงๆไม่ไหวลุงแอดยังขีดเดียวค่ะก็พยายามแยกกันค่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่รอดอ่ะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาตัวเองผัวเมียน่ะแต่ก็พยายามแยกของใช้อยู่ค่ะอย่างกินอย่างเงี้ยก็เริ่มแยกเพราะลุงแกยัง ขีดเดียวนะลุงตรวจทุกวันแต่บานอ้วนไม่ตรวจละวันนี้ไม่ได้ตรวจไปเอายามาแล้วกลับมาระบาดนะที่โรงพยาบาลคนเยอะนะคะโหวรรณพรสู้มีไข้ลุมๆรับไอ้ร้านนี้โอเคอาการไม่เยอะจ้าขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะอาการตอนนี้คือเผ็ดอร่อยเข้มข้นแซ่บค่ะแล้วก็เผ็ดเปรี้ยวมะนาวอยากกินอะไรรู้ไหมไปดูไหมไทย
ในฝรั่งเศสอยากกินลูกพลุนอยากกินลูกพับลูกพลุนอะไรทั้งอย่างไม่รู้อยากกินเชอร์รี่มาสั้นไปดูช่องอะไรว่าอยากกินโบเบอรี่มาสั้นอร่อยอร่อยเดี๋ยวก็หายขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับดาวด้วยนะคะตอนนี้ให้ดาวฟรีได้นะกดให้ได้เลยคนละ75ดวงกดสัญลักษณ์รูปดาวก็ทุกอย่างโอเคอร่อยมากมากไข้ลุมลุมเจ็บคอไอแห้งแห้งเสมหะมีแต่แห้งค่อนข้างเหนียวไม่ต้องเป็นห่วงอาการบานอ้วนสบายมากประเมินตัวเองอยู่ค่ะไม่ได้วัดออกซิเจนเซตไม่ได้วัดไข้อะไรเลยนะประเมินเอาก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจพ่อกับแม่แกก็ห่วงนะก็ถือซะว่าพักผ่อนไปขอบคุณค่ะอร่อยมากโควิดอะไรวะยังรู้สึกรสชาติอาหารดีหิวดีวันนี้ต้องขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงแล้วก็สนับสนุนเพจพยาบาลอ้วนนะคะมียอดสั่งซื้อสินค้านะคะแล้วก็เมตตาเอ็นดูน้องๆทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังขอบตัวเองไม่ค่อยห่วงอะห่วงทีมงานที่เขายังทำงานกันอยู่อ่ะแค่นั้นไม่มีอะไรก็อยากให้น้องๆมีงานทำเก่งสุดๆเลยใช่ไหมน้องๆเก่งของลุงอยู่ไหนวะนี่ของลุงอ่ะคิดเดียวของลุงแอดมีทุกอย่างยานะได้ยาแอบบอกนิดนึงตอนนี้เราระบาดอีกครั้งจริงๆนะไม่ได้ระบาดเล่นๆนะคนรอที่จะตรวจแบบเป็นทางการอ่ะล้นเต็นท์นะตอนนี้ทั่วหมดเลยเจ๊โอเคขอบคุณน้องดาวขอบคุณพี่กิฟต์ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยค่ะเหตุผลที่วันนี้ไลฟ์สดกันเพราะว่าน้องๆทีมไลฟ์สดจะได้หยุดต่อเนื่อง2วันไปเลยใช่ๆอ้วนต้องห่มคอแค่บัดไม่ได้เยอะถ้าเป็นเยอะบัดอ้วนน่าจะยอมนอนโรงพยาบาลเพราะว่าสมโอถ้าเป็นเยอะก็นอนโรงพยาบาลแล้วค่ะเพราะว่าบัดอ้วนมีสิทธิ์นอนโรงพยาบาลอยู่ไฮรีสแต่ว่าเราก็บอกเลยว่าเรากันเตียงไว้ให้คนที่เขาหนักกว่าดีกว่านะตอนนี้ยังโอเคเราดูแลตัวเองได้แล้วก็ประเมินมอนิเตอร์ตัวเองอยู่
อยู่บ้านสะดวกสบายกว่าการแยกห้องแยกของอุปกรณ์หรืออยู่ในบริเวณของเราอะไรดงไรเดอร์มาได้จะมีแบบเมื่อเช้าที่ตื่นมาแล้วรู้สึกแบบหนาวหนาวขั้นตัวสั่งกิฟต์ได้ไหมไม่รู้ว่าเหลือไหมพิมพ์สอเสือ8ดูนะคะเดี๋ยวเปิดระบบให้ช้อนช้อนช้าง10กิฟต์สอเสือ8เดี๋ยวบัดว่าเปิดระบบให้ที่รักดีใจนะที่มีคนอยากซื้อของเพราะว่าอะไรบัดอ้วนอยากให้น้องๆอ่ะมีออเดอร์รันไม่อยากออฟคนอื่นที่เขาไม่ได้ป่วยอ่ะบางคนเขาเป็นพนักงานรายวันนะเขารับเงินรายวันไม่ได้เงินเขาก็ไม่ได้งานเขาก็ไม่ได้เงินอะไรเงี้ยมีออเดอร์ก็คนยุคอย่างนี้อ่ะทีโควิดอ่ะไม่น่ากลัวเท่ากับไม่มีเงินจะกินนะใครว่าจริงไหมขอบคุณจ้าขอบคุณมากๆนะคะพี่ชุติการหิวมากินด้วยกันหายไวๆขอบใจนะน้องใหม่เป็นกำลังใจให้กันไปกันมาซึ่งกันและกันพี่ต่อยเขาเอามาให้ตั้งแต่ตอนบ่ายๆมั้งบัดอ้วนน่าจะนอนเก็บชั่วโมงนอนเม็ดฟูใช่ไหมคะค่อนๆแก้วกำลังพอดีตัวนี้ใช่ไหมใครเป็นโควิดตัวนี้เลยนะจ๊ะเดอะเบสเลยเป็นโควิดก็เช้าเย็นเลยค่ะแต่ถ้าไม่เป็นโควิดเป็นหวัดธรรมดาก็วันละครั้งก่อนนอนกำลังพอดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโควิดเดี๋ยวก็กินอันนี้ละค่ะบัดอ้วนว่าเคลียร์ประมาณเนี้ยน้ำประมาณแก้วเงี้ยขอบใจหลายให้ดาวด้วยขอบใจหลายเด้อต้องแอดดูวอลเล่อาจจะเหงื่อออกนิดนึงแล้วไม่ได้เปิดแอร์ป้องกันความเสี่ยงเมื่อกี้12ย้ายจากนอนชั้น2ลงมานอนชั้น1กินได้มันคือเฟมเมกอ่ะมันคืออมันคือยาตัวเดียวกันนะแต่มันอยู่ในรูปแบบของเม็ดฟูแล้วก็มีงานวิจัยรองรับว่ามันให้ผลดีกับผู้ป่วยโควิดไม่ต่อยให้ไข่มาเยอะๆเลยเปรี้ยวเผ็ดนัวอยู่ด้วยกันได้หรอคะนัวเล่จริงดำเนาะแต้มเดียวจริงเหรอเอ้าไอ้ยังไงตีอันนี้แต้ม enjoy ไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนบันอ้วนโอเคถ้าไม่โอเคก็อัปเดตอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่ปกไม่ปิดไม่โมไม่โบไม่ชอบมีอะไรคุยกันประเมินตัวเองตลอดมีเพื่อนๆพี่ๆพยาบาลเป็นห่วงเยอะแยะมากมายคอยซัพพอร์ตแบบออนไลน์แล้วก็ดูแลขอบคุณทีมงานนะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกบันอ้วนนะคะเรื่องการรักษาครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณหัวหน้าอ
ช่ขอให้แบบทุกอย่างโอเคกินได้เนี่ยดูเอาเองเถอะอร่อยอร่อยมากใช่ขอบคุณนะคะพี่กุ้งคิดถึงลูกมองไงอันนี้นะคะ4อัน100สอเสือ8นะคะพิมพ์มาได้เลยนะสอเสือ8ได้4อัน100บาทค่าขนส่งเหมาจ่าย59บาทนะคะแล้วก็ช้อน10คันนะคะ194บาทแต่ว่าล็อตเนี้ยบัดอ้วนรู้สึกว่าขอบตรงเนี้ยคมกว่าปกติเล็กน้อยก็เลยแล้วพอดีเราป่วยด้วยไม่ได้ไปออฟฟิศก็ไม่มีใครเป็นหัวหอกขายของอ่ะนะแต่ตอนนี้มีแต่ว่าบัตรอ้วนก็เซลล์เหลือ139บาทได้10อันนะคะพิมพ์ชอช้าง10นะคะได้เลยนะคะขายของขอขายของหน่อยนึงนี่สั่งอันนี้มาจะคันคอไหมวะอยากกินอย่าเพิ่งออกไปไหนนะมีของกินให้ดูอยู่มีพลังกินแล้วนะเผ็ดๆโล่งๆหวีสับกิ๊บหาซื้อไม่มีนะครับท้องตลาดทั่วไปอ่ะไปถึงสามเพ็งก็ไม่มีนะไปมาแล้วจะไปหามาขายหามาใช้เนี่ยไม่มีนักลองบาดอ้วนใช้ตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วค่ะรู้จักดีแต่ยาเซตเดียวกันเลยใช่ไหมอ่ะแน่นอนสิลูกพักผ่อนเยอะๆหนูคิดซะว่าได้ปิดเทอมใหญ่ก็นอนเล่นพักผ่อนดูซีรีส์ไปคอยช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้น้องๆเพื่อนๆที่ออฟฟิศเนาะให้มีงานกันพอได้ประคับประคองกลับไปชุดใหญ่เดี๋ยวพาไปหากินอะไรอร่อยๆเวลาลำบากเงี้ยแหละได้เห็นน้ำจิตน้ำใจคนได้เห็นความสามัคคีบ้านอ้วนเองอะโดยส่วนตัวอยู่ได้แล้วทำธุรกิจมาหลายปีเป็น10กว่าปีแล้วลุงน่าจะลิงก์จาก YouTube ป่ะอะไรหรอลุงอะดูช่องไหนเขาหาไม่เจอไม่รู้เลยจ้ะ ABC. แต่ว่าน้องๆทีมงานต้องอยู่ได้นางก็ยังปรับตัวกันช่วยกันทำมาหากินนะแฟนเพจน่ารักนะเข้าไปเชียร์เข้าไปแชร์กันใหญ่ ABC วอลเลย์บอลสบายใจแชมป์เอเชียไทยได้ที่3ลูกน้องมันห่วงกันดีห่วงใยกันดีสามัคคีกันดีไข่วะทำไงดีวะเราออกไม่หยุดเลยเนี่ยหน่อยลุงขอบคุณนะพี่เอน้องอามากินกับเจ๊โอ้ยไข่ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่วะพอตักมาแล้วอะไปใจอะแบบมันไปที่นี่แล้วอะไส้กรอกอีสานแล้วอะเมื่อกี้ก็พี่เห็นพี่พยาบาลที่โรงพยาบาล นั่นแหละแกก็เป็นเหมือนกันยาเซตเดียวกันเป๊ะเลยไม่เยอะดาว
มันเป็นช่วงๆน่ะบานอ้วนว่านะเมื่อตอนเช้าก็จะมีอาการแบบหนาวหน่อยๆหนาวนิดนึงแล้วนั้นก็โอเคเก็ตเวลไข่พี่ต่อยดีมากเลยอ่ะนั่นนักลองคนกินกี่วันอ่ะเหรอไม่รู้เลยไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้ที่แท้จริงจริงเหรอปัทมารอดมาได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วกำไรชีวิตแล้วเมื่อกี้ใครโทรมาแม่หรือพี่พรพี่ชายเหรอพ่อโทรมาพ่อโทรมาทำไมตอนนี้คนนอนอยู่แต่ว่าเป็นห่วงนอนไม่หลับเลยเนี่ยเข้าใจแต่ว่าคือหนูนอนหลับไงแต่พ่อนอนไม่หลับแต่พ่อโทรมาหาหนูคือหนูหลับอยู่ไงหนูขอหลับก่อนหนูขอหลับก่อนพ่อกับแม่โอ้โหขอบคุณค่ะก็มีเสียงแบบอันนี้อยู่คอนเจสอยู่โอ้หายไวๆขอบคุณค่ะหนาวแต่เหงื่อออกเยอะมากใช่ไหมเมื่อเช้าเหงาหนาวแต่ตอนนี้ไม่หนาวนะนี้ร้อนเพราะว่ากินเผ็ดนี่แล้วเดี๋ยวกำลังจะกินไส้กรอกอีสานค่ะสั่งมาจาก Grab เขียนไปขอผักเยอะให้เยอะจริงว่ะให้เยอะจริงว่ะดูไปเพลินๆคุยกันไปนะเพื่อนๆคุยกันดีๆอย่าดราม่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเด้อพี่น้องเด้อรักกันไว้เด้อมีแต่เรื่องราวดีๆเด้อคันนั้นลุงแอดโอเคอดิศักดิ์โอ้โหโชคดีมากอดิศักดิ์วันพฤหัสวันพฤหัสยายโดมกับตาจ้อยเขาไปหาหมอไปสัมภากรพอดีที่ชัยนาทวันศุกร์เกมก็บอกแม่เพิ่งกลับด้วยไอ้โบวี่มึงกลับบ้านไปตรวจโควิดขึ้น2ขีดมาสั่นทีนี้เฮ้ยทีนี้พ่อกับแม่แกไปตั้งแต่วันพฤหัสก็อยู่ไปยาวไปเลยสิคะเห็นมาซื้อว่าหมูสตงหมูสเต๊ะงานวัดกินงานงิ้วหรอกคนทั่วเคยซื้อไส้กรอกอีสานมาแล้วมันไม่เปรี้ยวปะเคยไหมโปรเดือนเกิดจริงๆพนักพรเลยเองอะค่าอะไรนะ25ปะเจ๊บาน31นี่ไงกินสมุนไพรจริงมโนมากโอ้ from Philippines บอกว่าเปรี้ยวว่าเปรี้ยวพอกินแล้วไม่เปรี้ยวมโนเฮ้แต่เปรี้ยวแปลกๆยายโดมเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีใส่น้ำส้มสายชูตั้งแต่ตอนที่เขาคนไส้เลยอ่ะใส่นิดๆอะไรเงี้ยทีนี้กลิ่นมันก็
กลิ่นก็อาจจะไม่ค่อยได้นะฮะว้าวขิงพี่แมมขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดาวนะคะตอนนี้ให้ดาวฟรีได้นะคะ75ดวงขอบคุณมากๆเลยนะคะเดือนนี้ได้ดาวเยอะเลยแฟนๆให้ดาวเพียบเลยใครที่ยังไม่เคยให้ดาวนะคะลองกดสัญลักษณ์ดาวนะคะให้ฟรีได้75ดวงแต่ว่ามีแฟนเพจสวีเดนบอกให้ดาวฟรีได้100แต่ละประเทศโควต้าไม่เหมือนกันมั้งขอบคุณที่ซัพพอร์ตก็ไออยู่นะแต่ไม่เจ็บคอมากไม่เยอะไม่เยอะแต่ไม่ปกติหรอกแต่ก็แบบฟันอ้วนแบบน่าจะเป็นไม่เยอะขอบคุณนะสวัสดีพี่บุ๋มไอมีเสมหะแห้งเจ็บคอเล็กน้อยมีไข้รุมๆตอนเช้ากับตอนเย็นเมื่อวานขอบคุณพี่ๆนะคะที่ให้ดาวบางอ้วนผมกินได้เยอะมากเลยได้มาอีก30โลไปอุดหนุนด้วยนะไปอุดหนุนด้วยนะอร่อยนะไปอุดหนุนแม่ต่อยด้วยนะเดี๋ยวกดแชร์ให้พี่ต่อยก่อนนะ30โลอุ้ยจริงๆนะแป๊บเดียวก็ต้องจะหมดแล้วแหละช่วยพี่ต่อยก่อนดีกว่าหน้าร้านลูกค้าไม่ค่อยมีเลยทุกคนตั้งแต่ไม่มีไก่ต้มน้ำปลาแต่ว่าเดี๋ยวแต่ออนไลน์เขาขายดีอยู่แหละแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนนะขอบคุณนะคะพี่บุ๋มไหนอะแชร์อยู่ป่ะไลฟ์อยู่ป่ะอ้าวอ๋อปิดไปแล้วเหรอโอเคเข้ามาท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดสมิลาเช่นเดียวกันนะคะก็ทำได้ขายอร่อยจ้าขอบคุณค่ะอาหารค่ะอาหารนี่ก็มีกุ้งทอดปูทอดแล้วก็หมึกทอดด้วยนะคะที่อยู่ริมชายหาดสมิลาขายติดหนูว่าแล้วทยอยติดกันหมดอ่ะเหมือนหมอพูดนายสดใสโอเคพี่เล็กวันนี้โอเคกินฟาวิ12เม็ดไงขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับดาวนอกจากนี้นะคะยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยมุสลิมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมากทำให้ชายหาดสมิลาเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาคึกคักขอบคุณค่ะพี่เล็กน่ารักอ่ะเจ๊โอเคเจ๊โอเคหลังจากมีการเปิดประเทศนอนเยอะสบายสิงคโปร์และอินโดนีเซียเข้ามาท่องเที่ยวไม่มีอะไรแต่อยากกอดลุงอยากหอมลุงคือเราเป็นคนที่แบบอยู่กันแล้วแบบมันหอมกันตลอดเวลาคือแบบอย่างน้อยก็ต้องแบบหอมกันอะไรกันอย่างเงี้ยนี่คือไม่แตะตัวกันเลยคืออยู่ในแอเรียเดียวกันเดินไปเดินมาแล้วก็ระยะห่างเสี่ยงสุดคือกินอาหารที่เป็นอันเดียวกันแต่ก็แยกช้อนแต่มันไม่ได้หอมอ่ะมันไม่ได้แบบขอจับหน่อยนึงอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่โดนตัวกันตั้งแต่เมื่อวานคิดถึงทั้งที่อยู่ด้วยกันแต่ลุงแบบทำท่ายิงใส่แต่เราแบบแต่ไล่นางไปนอนห้องบนบ้านนะแล้วเราก็หลับไปแต่ตอนเย็นมั้งตกใจตื่นขึ้นมาตอน5ทุ่มหิวเมื่อคืนเลยต้มมาม่ากินปรากฏว่าลุงนอนอยู่ตรงนี้ลุงไม่รอดดูแล้วไม่น่ารอดปากใจแข็งปากแข็งแต่ถึงเวลาก็มานอนอยู่ตรงนี้นี่นอนอยู่ข้างบัดว่านอนอยู่ตรงนู้นแล้วก็ลุงสุดท้ายมานอนอยู่นี่คือกลัวอะไรฉุกเฉินไงก็เลยไม่กล้านอนชั้นบนริมชายหา
เราอยู่ด้วยกันมาตลอดไงมันติดอะอย่างน้อยต้องแบบต้องเฟียกันหน่อยๆต้องหอมต้องอะไรอย่างเงี้ยนี่มันต้องมาแยกมันแบบทรมานมากเลยอะเหมือนนึกถึงตอนที่ไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลแล้วแบบลุงเฝ้าไม่ได้อะอย่างน้อยคือเวลานั่งข้างๆก็แอบจับมือกันนวดมือจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรเงี้ยคนคือคนไม่มีลูกอะเข้าใจปะคนไม่มีลูกอะแล้วมันก็ไม่ได้อะไรไงก็สวีทกันสนิทกันเหมือนเพื่อนเหมือนพ่อเหมือนพี่12เม็ดปฏิบัติมาเนี่ยกินให้ดูเลยเนี่ยเพิ่งได้ยามาเมื่อบ่ายๆนี่แหละกะว่ารอกินรอบเย็น6เม็ดอีกเดียว8 10กินเป็นแทนข้าวได้เลยเนี่ยเห็นพี่พยาบาลก็โพสต์เหมือนกันติดกันเยอะมากติดแบบอะไรกันแบบรอดมาได้ตั้ง 2-3 ปีเพิ่งมันจะมาติดเนี่ยห่วย2 4 6 8 10 12ขอกิน12เม็ดนี้ก่อนแล้วกันนะ12เม็ดนะโอเคดอนเซทรีซีนโอเคเป็นยาแก้แพ้ประเภทหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วมั้งนะก็เดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าก็เตรียมโอเคค่ะพี่อีทขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงน้องก็แบบโอเคต่อไปก็กินเด็กสโตรเมโทแฟนเป็นอะไรที่รู้ทุกอย่างเหรอโอเคเด็กสโตรเมโทแฟนพาราเซตามอลแค่นี้แหละกินแค่นี้พอเด็กโตกับเซทริซินเรียลิตี้ที่สุดแล้วฉันอ่ะก็กินพรุ่งนี้เช้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นกิน5เม็ดต่อมื้อบันอ้วนเก่งดูไม่เครียดเลยไม่มีเรื่องอะไรต้องเครียดเลยค่ะเครียดเรื่องอะไรดี ชีวิตเจอเรื่องเครียดกว่านี้มาเยอะมากเลยอ่ะถ้าเราอาการมีความเสี่ยงอันนี้ประเมินตัวเองด้วยนะคะบันอ้วนเป็นพยาบาลนะถ้ามันมีภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะที่แบบฟีเวอร์ไข้สูงหรือมีอะไรที่น่ากลัวหรือรู้สึกแปลกๆอ่ะก็คงไม่มานั่งแบบนี้ไม่ได้ออกสื่อแน่ เป็นอาการที่แบบว่าไม่น่ากังวลนะคะเหมือนเป็นหวัดเลยส่วนเรื่องอื่นๆก็มีอะไรต้องน่ากังวลไหมก็โชคดีพ่อกับแม่อยู่ต่างจังหวัดพอดีไปต่างจังหวัดพอดีแล้วก็ไม่ได้นั่นมาแล้วก็เรื่องอะไรกันการงานก็น้องๆทีมงานถึงแม้จะป่วยแต่ก็มีทีมงานที่เข้มแข็งดูแลกันช่วยเหลือกันสามัคคีกันก็ไม่ต้องการอะไรละเงินได้มากได้น้อยช่างแม่งให้น้องมันรู้ว่าช่วยอะไรกันได้เวลาที่แบบใครไม่อยู่ก็แทนกันได้แค่นี้ก็สบายใจแล้วค่ะนะคะการงานความรักก็ไม่มีอะไรจับตัวลุงไม่ได้12เม็ดฟาวิค่ะเดี๋ยวต้องรอดูด้วยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่เคยกินมาก่อนนะฟาวิเนี่ยนึกถึงตอนสมัยที่เป็นไข้หวัดใหญ่สมัยก่อนโอเซลทามิเวียไข่วันนี้ไม่กินเหมือนเดิมมันเผ็ดแล้วกินไม่ไม่เผ็ดมันนี่มันนี่อะอะไปนี่เอาเร็วย่อนเร็วปุ๊บแบ่งน้องไปล้างจมูกครับการงานการเงินความรักก็ไม่มีอะไรครอบครัวก็อบอุ่นดีพี่พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรแฟนเพจก็เป็นห่วงดีก็ไม่น่ากังวลอะไรการเงินไม่น่าห่วงค่ะทำงานทำธุรกิจมาเป็น10ปีแล้วการเงินมั่นคงพอคนข้างๆให้กำลังใจดีก็ไม่มีอะไรน่ากังวลก็เดี๋ยวประเมินอาการกันไปเรื่อยๆเอาเรื่องวุ่นวายงองแงงงองแงงในชีวิตเข้ามากระจอกกระแจ๊กก็ดูแล้วน่าจะพอไหวไม่มีอะไรนะคะให้แฟนเพจสบายใจได้เลย แต่ก็จะมาไลฟ์ทีๆเหมือนเดิมคงไม่ไหวอะต้องใช้เวลาพักผ่อนเนี่ยพูดไปเยอะๆก็ไอเพราะว่าวันนึงไม่ได้พูดกับใครเลยนะคะเพิ่งจะมาพูดตอนไลฟ์สดนี่แหละก็ขอบคุณมากๆมีพี่พยาบาลเพื่อนพยาบาล
น้องพยาบาลอินบ็อกตลอดนะคะใช่มั้ยลุงไก่ก็ไม่ติดใช่มั้ยก็รู้สึกว่าอุ่นใจค่ะรู้สึกสบายใจรู้สึกสบายใจรู้สึกดีรู้สึกกำลังใจดีไม่มีอะไร ห่วงอย่างเดียวคือห่วงทีมงานห่วงงานห่วงลูกน้องกลัวลูกน้องไม่มีงานกลัวลูกน้องไม่มีงานไม่มีกลัวลูกน้องกลัวพาร์ทไทม์บางคนเขารับเงินรายวันอย่างที่บอกอะถ้าเกิด ไม่มีงานไม่มีออเดอร์ไปอย่างเงี้ยบางคนอาจจะต้องออฟไปคือค่าแรงใช่ไหมเขาก็ต้องอยู่ต้องกินอะไรเงี้ยก็ห่วงลูกน้องมากกว่าอย่างอื่นเลย เพราะว่าตัวเราเองประเมินแล้วมันไม่เท่าไหร่อย่าไอโบวี่อย่างงอมเพราะอะไรเพราะว่ามันทำงานหนักไอโบวี่มันทำงานหนักด้วยแรงกายนะไอโบวี่อ่ะที่มันงอมมากอ่ะแต่ตอนนี้ได้พักแล้วก็คงโอเคขึ้นแล้วแหละแต่บานอ้วนอ่ะ ก็มีความเสี่ยงอีกก็ประเมินกันไปแต่เท่าที่ดูโดยอาการแล้วโอเคนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นห่วงคงจะตรวจแบบ KATK สักทุก3วันอะไรเงี้ยแต่ลุงแกตรวจทุกวันพอดีซื้อไว้เยอะพอดีได้ใช้ขอให้หายไวๆเนาะจะได้แบบกลับมาใช้ชีวิตกันเนาะทุกคนถ้ามองว่ามันเป็นหวัดมันก็หวัดอะนะถ้าเกิดผลคือมันถ้ามันเป็นเดลต้าตอนนั้นมันวิปโยคจริงๆอะคือมันแรงมันลงปอดง่ายอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ประเมินอาการอยู่ตลอดค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยอิ่มแล้วเนี่ยถามว่ากินจุได้เหมือนเดิมไหมบ่ไม่สดชื่นเหมือนเดิมเพราะว่ามันรู้สึกได้ถึงคอนเจสตรงจมูกกับตรงคอขาก็มีเสลดแต่เหนียวก็พยายามอัดน้ำกินน้ำอันนี้จะได้รู้ว่ากินไปกี่ขวดไอ้เลิฟก็ไม่มากระลอกกระติกเข้ามาทักทายนิดหน่อยแล้วก็ไปแล้วพอดีว่าวันช่วงนี้เขาหยุดยาวกันใช่ไหมเหตุผลที่วันนี้มีไลฟ์สดเพราะอะไรรู้ไหมคะเราวางแผนกันไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าจะไลฟ์สดวันนี้วันจันทร์เพื่อที่หยุดวันอังคารกับพุธต่อเนื่องไปเจอกันอีกทีวันพฤหัสเฮ้ยเอาจริงๆ BA 4 BA 5น่ากลัวไหมคะพี่บานอ้วนเฮ้ยเรื่องอะไรวะนี่เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคอลเทอมหรือว่าศัพท์ทางการแพทย์อะไรหรือเปล่าวะสายพันธุ์ไหนโอไมครอนไม่รู้เลยอ่ะเอาจริงเป็นพยาบาลภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้จักไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูข่าวเห็นไหมไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะเว้ยไม่ได้ไปโรงพยาบาลในฐานะพยาบาลมาตั้งแต่ปี58ไปแต่ในฐานะผู้ป่วยน้ำช่วยได้ดีมากในทุกเรื่องจริงๆค่ะจริงค่ะเพราะว่าน้ำคือ H2O H2O เวลาแตกสลายกลายเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนติดลงปอดถ้าลงปอดก็นั่งน่ากลัวดิไม่รู้ประเมินตัวเองไปเรื่อยๆก่อนอย่าไปพูดอะไรในทางที่น่ากลัวแต่ก็ระวังเอาไว้เนาะขอบครับอยากกินผลไม้อยากกินผลไม้เชื้อตัวใหม กินผลไม้ว่ะกำลังคิดว่าจะเอาผลไม้มาจากไหนกินดีสั่งออนไลน์ได้ไหมได้ไหมอยากกินผลไม้แบบสดชื่นสดชื่น โน้ตจากหัวหน้าเบาวิวบัดว่ามีฉายา
หนูเล็กเบาวิวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะช่วงนี้ก็ฝากน้องๆ นางแบบจำเป็นของเรานะคะเก่งอยู่ไอเนมกับไอน้ำแข็งนะคะ นางก็ตั้งใจทำงานแหละเดี๋ยวบ้านอ้วนจะใช้วิธีนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามอยู่นะคะเดี๋ยวบ้านอ้วนจะใช้วิธีทำราคาต่ำกว่าปกติอะไรเงี้ยคนซื้อก็สนุกไปนะคะ I'm good congest a little and feverin morning but now it's okay บีบน้ำมะนาวลงคอบ่ขอบคุณค่ะกักตัวอยู่เข้าวันที่6แล้วขอบคุณค่ะอยู่แล้วคือไม่มีปัญหาหรอกไรเดอร์แต่หมายถึงว่าลองดูซิว่าผลไม้dismiss ซึ่งการตลาด2รอบ3รอบไม่ลงซื้อซึ่งในกรณีนี้เป็นบทลงโทษจากการจ้างเปิดบัญชีแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการค้าวิ่งผ่านตลาดก็ได้แค่ผ่านตลาดความตลอดแล้วก็อีกกรณีนึงค่ะถ้าเข้ามีส่วนตรงได้ไงเราเป็นโควิดให้ประชาชนมารับจ้างเปิดบัญชีม้าจะมีบทลงโทษเท่ากับผู้ค้ายาเสพติดตามพรบ.สมคบผลไม้สดเนี่ยเห็นไหมอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ปปส.จะออกหมายเรียกผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี่ไงรวมมากกว่า100คนมาให้ปากคำโดยจะออกหมายเรียกเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะคะหากยังไม่มาพบเจ้าหน้าที่แอนไม่ติดแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนรู้ส่วนเห็นกับขบวนการค้ายาเสพติดกำลังแช่บวยเหรอค่ะท่านถูกจับกุมตัวค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามข่าวต่างประเทศมาดูความคืบหน้าแล้วก็ไม่มีจบนะให้มันจบๆไปฟังแล้วสับปะรดคันคอเนาะชมพู่ดีกว่า ก็เลยย้ายลงมานอนที่นี่ค่ะชั้นหนึ่งหาบักคอกินบักคอเป็นยังไงอะเดี๋ยวนะมันจะมีตะคอกับมันมีอยู่ 2-3 อย่างผลไม้ที่บ้านอ้วนยังสับสนอยู่ผลไม้พื้นบ้านอ่ะมันจะมีลูกกลมๆเหลืองๆแล้วแกะเข้าไปข้างในเป็นคล้ายๆลำไยแต่ก็เปรี้ยวอันเนี้ยบักคอใช่ไหมแล้วมันจะมีมะคอแลนอีกนะมะคอแลนคือลิ้นจี่อ่ะโอเคบักคอนี่คือพี่แม่หมายถึงตัวไหนไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเลยวันนี้อาบน้ำแค่วันละหนึ่งครั้งเพราะว่าคุยไปแล้วเสียงมันแห้ง I like the color of your hair Thank you บานอ้วนว่าสีผมตรงโคนอะมันเหลืองนะเดี๋ยวรอหายโควิดแล้วเดี๋ยวไปเติมสีผมขอบคุณจ้าไปแล้วคือถ้าพูดไปเยอะๆก็ไออะค่ะอยู่บ้านเฉยๆไม่เป็นไรนะจ๊ะไปแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากๆไปพักผ่อนดีกว่าไม่ไหวถ้าพูดเยอะๆไปน่าจะคันคอแล้วก็ตะเลิดเปิดเปิงครับไม่ไหวอย่าฝืนเนาะเนี่ยมันเป็นประมาณเนี้ยแต่ไม่ได้แบบเยอะจนน่าเป็นห่วงขนาดนั้น
ไปละบ๊ายบายค่ะโอเคขอบคุณคุณพี่ธารดอนนะคะไปละค่ะพักผ่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไลฟ์บ่อยๆเท่าที่ไหวโอเค I love you